ป็นไปตามคาดสำหรับเชลซีที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ FA Cup ได้สำเร็จหลังเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้สกอร์2-0ซึ่งทั้ง2ประตูมาเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังจากลูเบนลอฟตัสชีกและก็เมสันเมาส์ตอนนี้เชลซีผ่านเข้าไปชิงถ้วยกับศัตรูที่รักอย่างลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยหลังจบเกมนี้มีหลากหลายเรื่องราวให้ได้พูดถึงกันซึ่งทางพาเลซเองแม้จะเป็นผู้แพ้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าต่อสู้ได้อย่างเต็มที่เอาเป็นว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟลเรียวมาเล่าเกมนี้เอามาเล่าให้ฟังกันครับย้อนกลับไปเกมที่เชลซีสู้สุดใจบุกไปเอาชนะเรอัลมาดริด3-2ช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ก็ยังไม่ดีพอต่อการเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งวันนั้นนะครับโทมัสทูเคิลได้ปรับมาไปใช้ระบบแผงแบ็คโฟร์เพิ่มมิติเกมรุกซึ่งมันก็ได้ผลเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนัดที่เจอกับพาเลซได้กลับมาใช้ระบบเก่ง3-4-1-2อีกครั้งคือจะบุกใส่คู่แข่งแต่หลังบ้านต้องรัดกุมครึ่งแรกของเชลซีเป็นไปด้วยความอึดอัดครับต่อให้กลับมาใช้แผนเก่งแต่พอเจอเกมเพรสซิ่งของพาเลซก็เกือบแย่อาจจะได้ความเหนื่อยล้าจากการกระทำศึกหนักกับราชขาวเรอัลมาดริด120นาทีเต็มทำให้หลายๆอย่างยังไม่เป็นดั่งใจหวังนะครับอีกทั้งมาเจอข่าวร้ายเมื่อมาเตโอโควาซิชบาดเจ็บข้อเท้าเล่นต่อไม่ไหวจำใจต้องถอดออกจากสนามและก็ส่งรูเบนลอฟตัสชีกลงสนามมาแทนซึ่งก็ไม่รู้ว่าแฟนบอลจะรู้สึกเกลียดหรือเปล่าเมื่อเห็นลอฟตัสชีกลงสนามมาเพราะว่าช่วงหลังก็โดนวิจารณ์โดนด่าเยอะเกี่ยวกับผลงานและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งว่ากันตามตรงครึ่งแรกเขาทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ทว่าครึ่งหลังก็กลายเป็นฮีโร่เมื่อเป็นคนเบิกสกอร์ให้เชลซีขึ้นนำ 1-0 นาทีที่65หลังบอลทะลักมาเข้าทางซัดเต็มข้อเข้าไปสุดตะข่ายนับเป็นประตูแรกของตัวเองตั้งแต่ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวให้กับฟูแลมเมื่อ2ปีก่อนส่วนคนที่ดีวันดีคืนทำประตูเป็นกอบเป็นกำให้กับเชลซีก็คือเมสันเมาส์ซึ่งเกมชนะพาเลซก็มายิงปิดกล่องให้ทีมเอาไปได้2-0 4นัดหลังสุดเจ้าตัวซันโวไปแล้ว4ประตูนับว่าไม่ธรรมดาชายามิชัยไม่ว่าจะเป็นระบบไหนแผนไหนตอนนี้เมสันเมาส์ถือว่าเป็นแกนหลักในเกมรุกของทูเคิลจริงๆในขณะที่โรเมลูลูกากูบทบาทของเขายังมีสถานะเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมบางทีนั่งนานๆก็ทำให้เกิดความกดดันและฝีตีนก็ไม่เป็นดั่งใจหวังสิ่งตอนที่ถูกส่งลงสนามมานะครับมีโอกาสได้ชาร์จจ่อท้ายเกมแต่ก็ยิงไปชนเสาทำอะไรก็ดูไม่เป็นใจได้ชูนิ้วโป้งอย่างเดียวและแม้ว่าพาเลซภายใต้การคุมทีมของวิเอราจะเล่นเป็นฝ่ายตั้งรับขอเล่นแบบรัดกุมไว้ก่อนแต่ก็อาศัยลูกโตกลับแบบเจ็บๆโดยมีวิลเฟรดซาฮานะครับเป็นตัวปวดแนวรับคู่แข่งซึ่งน่าเสียดายที่ไม่มีคอร์เนอร์กาลาเกอร์ตัวรุ่งอนาคตไกลลงสนามเพราะว่าต้องเจอกับสโมสรแม่อย่างเชลซีแต่อย่างไรก็ตามนะครับชัยวพาเลซจะไม่มีโอกาสพวกเขาควรจะขึ้นนำไปก่อนด้วยซ้ำโดยเฉพาะครึ่งหลังนาทีที่60ได้ลูกเตะมุมเปิดโค้งมาเข้าหัวชีกูคูยาเต้โขกกดลงพื้นตามหลักสูตรที่ฝึกฝนมาแล้วแต่ถากเสาไปแค่คืบเดียวไม่งั้นรูปเกมอาจจะมีแตกต่างออกไปจากนี้ก็ได้นอกจากนี้นะครับในช่วงที่ประสาทเรือนแก้วตกเป็นฝ่ายตามหลังเชลซีอยู่0-2พวกเขามีโอกาสจะตีไข่แตกเพื่อกลับมาสู่ทีมโดยเป็นช็อตจากลูกเตะมุมจอร์แดนอายิวขวิดจากเสาแรกบอลทะลักลอยโด่งมาเสา2อยู่อาคิมแอนเดอร์เซนเซนเตอร์แบ็กของทีมขึ้นโขกเน่งๆแค่3หลาแต่ทว่ากลับไม่เข้ากรอบอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งจากการพ่ายแพ้ครั้งนี้นะครับทำให้พาเลซหมดลุ้นทุกรายการอย่างแน่นอนภารกิจในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเรื่องไปลุ้นหนีตายเพราะว่ารั้งอยู่อันดับ13มี37คะแนนเหนือโซนตกชั้นไปมากมายถึง12แต้มโดยตามหลักทฤษฎีทีมที่อยู่รอดบนลีกสูงสุดต้องมีการันตี40แต้มซึ่งตอนนี้พวกเขาขอแค่3แต้มนับว่าได้ตามเป้าหมายของสโมสรในปีนี้และการผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศ FA Cup ก็มาไกลมากกว่าที่หลายคนจะคาดคิดเอาไว้เชลซีเป็นสโมสรแรกในรอบเกือบ20ปีนะครับที่ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศ FA Cup 3ปีติดต่อกันต่อจากอาร์เซนอลที่เคยทำได้ในปี2001-2003ที่สำคัญนะครับมันครบรอบ10ปีพอดิบพอดีที่สิงห์บลูเคยเอาชนะลิเวอร์พูลมา2-1คว้าแชมป์ FA Cup ก่อนจะโคจรมาพบกันอีกครั้งเชื่อว่าเชลซีพกความแค้นมาเต็มรถบรรทุกเนื่องจากเคยพ่ายแพ้การโดนจุดโทษให้กับลิเวอร์พูลในนัดชิงคาราบาวครับมาก่อนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็เช่นกันครับหงแดงต้องการล้างตาจากเหตุการณ์มา10ปีก่อนดังนั้นความเดือดดาลไม่ต้องพูดถึงคงร้อนแรงยิ่งกว่าหมื่นฟาเรนไฮต์เพลงของไมโครแน่ๆส่วนการดวลกันระหว่างเจอเกนคล็อปกับโทมัสทูเคิลก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับเพราะว่า3นัดในซีซั่นนี้ยังกินกันไม่ลงหากนับเฉพาะเวลา90นาทีโดยเฉพาะที่แอนฟิลด์เสมอกัน 1-1 และไปจบกัน 2-2 ที่แซมฟอร์ดบริดจ์ส่วนนัดชิงคาราบาวครับก็ทำอะไรกันไม่ได้จนถึงต่อเวลาพิเศษต้องไปดีกากันจุดโทษแล้วก็เป็นหงแดงชนะไปเราต้องมารอดูกันแหละครับว่าสุดท้ายแล้วถ้วยที่เก่าแก่สุดของลูกหนังแดนผู้ดีใครจะคว้าแชมป์ไปครองลิเวอร์พูลหรือเชลซีใครจะโชว์กืนออกมาได้เฉียบกว่ากันระหว่างเจอเกนคล็อปกับโทมัสทูเคิลซึ่งนะทูเคิลนะครับผมตั้งแต่เข้ามารับงานสิงห์บลูเมื่อเดือนมกราคมปี2021โทมัสทูเคิลได้สร้างความสำเร็จให้กับสโมสรไว้มากมายทั้งคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพสโมสรโลกทั้งที่พี่แกนะครับเพิ่งเข้ามากุมบังเขียนได้เพียงแค่ปีกว่าเท่านั้นขณะเชลซีเต็มไปด้วยปัญหาทั้งภายในภายนอกไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสโมสรโดนความบาด
ทีมโดนตัดช่องทางการใช้เงินรวมไปถึงโรคร้ายโควิด-19 ที่คำเป็นตัวแปรสำคัญช่วงกลางซีซั่นส่งผลให้พวกเขาหมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ไปแล้วเรียบร้อยแต่ทว่าทูเคิลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาเชลซีรั้งตำแหน่งท็อป4เหมือนเดิมต่อให้ต้องตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ทว่าก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีจนเกือบพลิกนรกเคียร์เรอัลมาดริดตกรอบและล่าสุดทูเคิลก็พาสิงห์บลูผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศ FA Cup ได้อีกสมัยหลังจากเคยแพ้เลสเตอร์ซิตี้นัดชิงโทรฟี่เมื่อปีที่แล้วเรียกว่าพาทีมเข้าชิงฟุตบอลถ้วยอีกครั้งได้สำเร็จพร้อมกับผลงานอันน่าทึ่งนั่นคือทูเคิลมีสถิติคุมทีมในรอบรองด้วยอัตราชนะ 100% แข่ง11นัดชนะ11นัดไม่แพ้เลยสักนัดเดียวซึ่งนัดนี้ชนะพาเลทก็แสดงให้เห็นว่าสถิติดังกล่าวไม่ใช่เรื่องฟลุกไม่ใช่เรื่องโชคและมันก็ทำให้สาวกสิงห์บลูเชลซีทุกคนได้ลุ้นคว้าแชมป์ก่อนปิดฉากซีซั่นนี้โดยต้องไปฟาดฟันกับลิเวอร์พูลและมารอดูกันนะครับว่าจะล้างแค้นจากนัดชิงคาราบาวคัพได้หรือไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวนะครับเอื้อมนิ้วยาวมากดไลค์ให้เราด้วยนะ